สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสอนคำสอนเรื่องนักบุญโยเซฟต่อเป็นตอนที่สองทรงเน้นย้ำท่านคือแบบอย่างความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีความหมายวันพุธที่24พฤศจิกายนเวลา 9:15 น.สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกพบปะสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ณหอประชุมเปาโลที่6นครรัฐวาติกันวันนี้พระองค์ทรงสอนคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องนักบุญโยเซฟต่อเป็นตอนที่2นักบุญโยเซฟในประวัติศาสตร์แห่งความรอดที่ท่านแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ผู้คนที่อยู่ชายขอบสังคมก็มีบทบาทพิเศษในแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าคารีฟราเตลลีซอเรลเล่บอนจอร์โนสมเด็จพระสันตะปาปาทรงสอนคำสอนเรื่องนักบุญโยเซฟอย่างต่อเนื่องวันนี้พระองค์ทรงนำสัตบุรุษพิจารณาบทบาทของท่านในประวัติศาสตร์แห่งความรอดโดยทรงเน้นถึงการที่ผู้รสารของนักบุญลูกาและนักบุญมัทธิวนำเสนอเรื่องราวของนักบุญโยเซฟโดยทรงตั้งข้อสังเกตว่าผู้นิพนธ์พระวรสารทั้งสองได้เรียบเรียงลำดับวงตระกูลของพระเยซูเจ้าโดยของนักบุญมัทธิวเริ่มต้นจากอับราฮัมส่วนของนักบุญลูกานั้นท่านเริ่มต้นจากอดัมและของทั้งสองท่านก็มาบรรจบกันที่นักบุญโยเซฟและพระเยซูเจ้าทั้งนักบุญลูกาและนักบุญมัทธิวท่านมิได้นำเสนอนักบุญโยเซฟในมุมของบิดาผู้ให้กำเนิดพระเยซูเจ้าแต่นำเสนอในทุกกรณีฐานะที่ท่านเป็นบิดาของพระเยซูเจ้าอย่างครบถ้วนและโดยผ่านทางนักบุญโยเซฟพระเยซูเจ้าจึงทรงทำให้ประวัติศาสตร์แห่งพันธสัญญาและประวัติศาสตร์แห่งความรอดระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์บรรลุสู่เป้าหมายเจสุเดตุคริสโตลูกาอินเวเชริซาเลฟิโนอาดามอนักบุญมัทธิวแสดงให้เราเห็นว่าโยเซฟเป็นตัวแทนของจุดศูนย์กลางในแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าแม้ท่านจะดูสุขุมรอบคอบและเห็นได้ชัดว่าท่านอยู่ที่ชายขอบทั้งของเรื่องราวและของสังคมก็ตามโยเซฟทำหน้าที่ของท่านในฐานะตัวแทนโดยไม่เคยคิดจะแย่งซีนผู้ใดด้วยเหตุนี้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเราทุกคนก็สามารถจะตามหาผู้ร้องขอและผู้ชี้แนะได้จากนักบุญโยเซฟผู้ปิดทองหลังพระผู้ซึ่งมักจะไม่มีใครสังเกตเห็นและดังนั้นผู้คนที่ดูเหมือนจะไม่มีใครให้ความสำคัญหรืออยู่แถวหลังก็มีสิทธิ์เป็นตัวแทนที่ไม่มีใครเทียบได้ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดและโลกก็ต้องการชายหญิงเหล่านี้rappresenta invece un tassello centrale nella storia della salvezza จากนั้นพระองค์ทรงหันมาที่ผู้รสารของนักบุญลูกาซึ่งพรรณนาโยเซฟว่าเป็นผู้คุ้มครองของพระเยซูเจ้าและแม่พระพระองค์ตรัสว่าบทบาทนี้แผ่ขยายไปทั่วประวัติศาสตร์เพื่อทำให้ท่านเป็นผู้คุ้มครองของพระศาสนาจักรซึ่งพระเจ้าประทานมาเพื่อตอบคำถามที่กาอินถามพระเจ้าหลังฆ่าอาเบลน้องชายของเขาว่าฉันเป็นผู้คุ้มครองน้องชายของฉันหรือเปล่าด้วยชีวิตของท่านดูเหมือนโยเซฟต้องการจะบอกกับเราว่าเราถูกเรียกร้องมาโดยตลอดให้รู้สึกว่าเราเป็นผู้คุ้มครองพี่น้องชายหญิงของเราเป็นผู้ให้การคุ้มครองคนเหล่านั้นที่อยู่ใกล้ชิดเราผู้ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เราผ่านทางสถานการณ์ของชีวิตต่อมาพระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่านักบุญโยเซฟท่านมอบรูปแบบวิธีรักษาความสัมพันธ์ชั้นมนุษย์ให้กับสังคมสมัยใหม่อันล้มเหลวของเราเรื่องราวลำดับวงตระกูลของพระเยซูเจ้าในพระวรสารเตือนใจเราว่าชีวิตของเราแต่ละคนเกิดขึ้นจากสายสัมพันธ์ทั้งก่อนหน้าและที่มีมาพร้อมๆกับเราพระบุตรของพระเจ้าก็ทรงเลือกที่จะเสด็จมาในโลกโดยทางสายสัมพันธ์เช่นนี้และพ่อก็นึกถึงผู้คนจำนวนมากที่พยายามดิ้นรนเพื่อตามหาความสัมพันธ์ที่มีความหมายต่อชีวิตของพวกเขาซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ทำให้หลายๆคนรู้สึกโดดเดี่ยวขาดพลังและความกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า
พ่อจึงขอจบคำสอนตอนที่สองนี้ด้วยคำภาวนาที่จะช่วยทุกคนที่ต้องต่อสู้กับความโดดเดี่ยวให้พวกเขาได้พบเจอกับสมัครพรรคพวกเพื่อนฝูงและได้รับการเกื้อกูลจากนักบุญโยเซฟทุกที่น้อยอัตรวาริสันโยเซฟอุนอาลิอาโตอุนอามิโกอุนซอสเตนข้าแต่นักบุญโยเซฟท่านผู้ปกปักสายสัมพันธ์กับแม่พระและพระเยซูเจ้าโปรดช่วยเราให้ดูแลใส่ใจความสัมพันธ์ในชีวิตของเราด้วยขออย่าให้ผู้ใดได้สัมผัสกับความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งอันเกิดจากความโดดเดี่ยวของเขาเลยขอให้เราแต่ละคนคืนดีกับประวัติของตนกับบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วที่ยังคงจดจำแม้ในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นท่านคือหนทางอันจะก่อเกิดพระญาณสอดส่องที่ซึ่งความชั่วจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายขอท่านได้โปรดแสดงตนเป็นมิตรต่อผู้ที่ยากลำบากมากที่สุดและในขณะที่ท่านประคับประคองแม่พระและพระเยซูเจ้าในยามยากลำบากแล้วก็ขอท่านได้โปรดประคับประคองเราในการเดินทางของเราด้วยเช่นกันอาเมน